เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุรฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับและวิดีโอนี้คือวิดีโอ Rainbow Six Siege นะครับ Operation Blood Orchid นะครับกล้วยไม้โลหิตนั่นเองนะเป็นซีซั่นใหม่ของ Rainbow Six Siege มีตัวละครใหม่มีแมปใหม่ก็ผมเล่นมาต่อเนื่องสักระยะหนึ่งแล้วไม่ตัวละครใหม่ไม่มีตัวไหนเข้ามือเลย มีตัวที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นอีล่านะครับอีลานี่แหละรู้สึกว่าแกดเจ็ตเธอมีประโยชน์แล้วก็เป็นโอเปอเรเตอร์ที่สปีด3ซึ่งผมชอบแล้วก็ลองมาเป็นลีซันนี่กวนตีนใหม่ๆมันใส่กางเกงแบบขา3ส่วนออกลบนะมันตลกดีนะแล้วก็รู้สึกแต่งตัวเท่สุดก็คือตัวหญิงนะแต่ว่ารู้สึกเธอแฟตแบงของเธอมันก็เหมือนแฟตแบงธรรมดายังอนุภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรทำนองนั้นแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ส่วนตัวผมคิดว่าเล่นดูโอเคสุด ก็เลยเอามาให้ดูกันนะฮะมีผมเล่นเป็นแจ็คเกิลในตาแรกที่แมตช์ชื่อ Bartlett University ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตัวละครตัวใหม่ๆเนี่ยอย่างหญิงเนี่ยก็มีตัวสมาชิกในทีมเลือกนะฮะแล้วผมรู้สึกเกมนี้ผมจะไม่ได้เล่นเป็นตัวใหม่เลยมั้งเล่นเป็นสุดที่รักของผมกาเวร่านะตัวเดียวนะซึ่งก็รู้สึกว่าเล่นแล้วยังไงก็กลับมาชอบเธอที่สุดเพราะว่ามันรู้สึกเข้ามือที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะโอเคเกมนี้เป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็สูสีมากๆนะฮะเรามาเริ่มกันเลยสกอร์0-0ผมเล่นเป็นแจ็คเกิลแจ็คเกิลความสามารถก็คือการมีแว่นตาที่สามารถมองรอยเท้าของฝ่ายตรงข้ามได้เมื่อมองแล้วก็จะสามารถที่จะมาร์คตำแหน่งให้เพื่อนทั้งทีมได้รู้นะครับสำหรับคนที่เล่น Siege มาเป็นประจำก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะแต่สำหรับมือใหม่ๆก็อาจจะงงกับตัวละครที่มีมากมายนะแล้วก็ความสามารถที่หลากหลายเหลือเกินยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณรัก First Person รักแนวเกมที่เป็นแท็กติกยังไงผมแนะนำให้ลองหน่อยเถอะเกมนี้มันสนุกจริงๆนะเริ่มมานี้เป็น Operation Preparation Phaseก็คือเป็นช่วงการเตรียมเราหลังจากเอาโดรนส่องหาจุดตำแหน่งเจอเรียบร้อยแล้วพอจะรู้ตำแหน่งภารกิจอันนี้เป็นภารกิจกู้ระเบิดนะครับเราต้องเอาดีฟิวเซอร์ตัวกู้ระเบิดเนี่ยไปวางโอเคครับสมาชิกในทีมก็ต่างคนต่างแยกย้ายนะฮะเล่นที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นแรงค์เท่าไหร่ผมแทบจะเล่นแบบแคชชัวร์ 100% เลยแหละซึ่งมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอื้ออำนวยกับสไตล์การเล่นที่แบบว่าแต่ละคนไม่ประสานงานกันแล้วก็เดินใครเดินมันค่อนข้างจะสบายๆนะไม่ค่อยซีเรียสอะไรกันมากไม่ด่ากันหัวร้อนเท่าไหร่นี่เพื่อนนำเข้าไปแล้วผมเข้าตามเพื่อนไปทางขวาผมไปทางซ้ายฮะป้องกันเหลี่ยมการแฟลงแมปบาเลตยูนี่จริงๆผมก็ไม่ได้จำได้เท่าไหร่นะเพื่อนเหมือนกำลังตามเป้าหมายอยู่แล้วนะเกิดการปะทะกันเรียบร้อยผมช่วยไม่ทันยิงซ้ำออกไปได้กำลังจะส่องว่ามีใครจะมาเป็นซ้ำคนที่2ปรากฏว่ามีตัวซ่อนอยู่ครับแล้วผมยิงไม่ทันจริงๆแล้วด้วยการที่ปืนมันติดเอคอกไซซึ่งเสียเปรียบระยะประชิดซึ่งฝ่ายตรงข้ามเขาใช้ลูกซองเนี่ยฮะกดไปผมไม่ได้มองเหลี่ยมนั้นเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีตัวที่เหลือรออยู่แบบนี้อันนี้เพื่อนทำหน้าที่ได้ดียิงตายไปอีก1คนนะเป็นรู้สึกจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นคับขั้นอันนี้หมอเสร็จไป2อันนี้เหลือตัวต่อ2ต่อ1อ้าววิ่งข้ามประตูไปปรากฏโดนระเบิดคับขั้นตายแล้วสมาชิกคนสุดท้ายที่เหลือเป็นแอชครับแล้วก็มาลอยไม่ใช่ลอยยืนอยู่บนหลังคาเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเธอนะ AFK เพื่อนในทีมก็เลยสามัคคีกันกดโหวตออกจากทีมรวมถึงตัวผมด้วยนะจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะสรุปเกมแรกเราแพ้ไปอย่างน่าเสียดายฮะโดนนำไป 1-0 พูดถึงการกลับมาเล่น Rainbow Six รอบใหม่เนี่ยผมเจอกลิชบั๊กแย่มากๆอยู่1ตัวนั่นคือกลิชที่มันผู้เล่นจะนอนลงไปแล้วทะลุพื้นนะครับแล้วมองเห็นฉากทั่วเลยไม่แน่ใจผมคิดว่าคนที่เล่น Rainbow Six เป็นประจำน่าจะเจอแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้เมื่อไหร่หรือว่าจะแก้ไปหรือยังแล้วมันเกิดได้ยังไงนะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงการ abuse นะครับคืออย่าเอามันมาใช้นะมันโกงนะฮะคือผมเห็นเลยคิวแคมอ่ะแบบว่าตัวเองเดินเข้ามาในห้องไม่เจอใครเลยปรากฏฝ่ายตรงข้ามนอนจากชั้น2ลงมาแล้วทะลุพื้นครับ
ตัวละครเขาอยู่ระหว่างชั้น1กับชั้น2ซึ่งเราไม่มีทางยิงได้เราไม่มีทางมองเห็นว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่เขายิงเราโดนเต็มๆนะโอ้โหวันนี้น่าเกลียดมากนะเป็นกลิชที่น่าเกลียดมากจริงๆแมตช์ที่2มีสมาชิกใหม่เข้ามาแทนคนที่เราเตะออกไปนะและตัวผมก็เล่นเป็นกาเวียร่าเริ่มต้นขึ้นมาจากการที่มีตัวละครใหม่ๆเนี่ยทำให้กาเวล่าต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นไปนิดนึงนะสำหรับโดยส่วนตัวผมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแจ็คเกิลที่เป็นหมาล่าเนื้อละหมาล่ากาเวล่าแบบ 100% เลยนะครับสายโรมนี่เจอแจ็คเกิลไปปวดใจนะจริงอยู่ว่าแต่ละคนก็คงจะมีวิธีการที่จะจัดการกับแจ็คเกิลที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนที่เล่นสายโรมมิ่งนะอย่างเช่นจะไม่เดินเลยหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ละแต่อย่างกาเวล่าเนี่ยเขามีสกิลติดตัวที่ถ้าเปิดใช้ก็คือวิ่งไร้เสียงเนี่ยมันจะทำให้แจ็คเกิลมองไม่เห็นรอยเท้าด้วยอันนี้ผมพยายามรอให้สกิลมันกลับมาเต็มนะแต่ปรากฏว่าลืมว่าตัวเองอยู่ในห้องที่ไม่มีเพดานนะครับเห็นฟ้าโล่งๆก็กลัวใครจะเข้ามาก็เลยต้องยอมเสี่ยงวิ่งหนีออกมาก่อนนี่เป็นสไตล์การเล่นกาเวียร่าของผมก็คือหนีออกไปจากจุดออบเจกทีฟให้ไกลที่สุดซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลดีทุกครั้งนะคือมันก็มีหลายๆครั้งที่เรากลับไปไม่ทันนะคือเพื่อนเขายิงกันปุ๊บบ้างๆตายหมดแล้วตัวเองอยู่ไกลสุดแล้วกลับไปไม่ทันแล้วดีไม่ดีกลับไปเจอคาสเซิลอีกต่างหากนะใครมาปิดประตูห้องทิ้งไว้ตามเข้าไปไม่ได้เสียเวลาเสียจังหวะมากกว่าเดิมนะelement of surprise ของกาเวร่ามันสำคัญมากนะต้องรักษาไว้ยิงชีพนี่ยังไม่มีการปะทะเลยไม่มีการปะทะเลยเนี่ยเสี่ยงสำหรับโรเมอร์ที่จะออกโจมตีครับแต่พอมีการปะทะกันปุ๊บก็ค่อยน่าจะเริ่มออกล่ากันบ้างแล้วนะอันนี้มีการดวลกันตาแรกนี้รู้สึกจะเบาๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยเพื่อนจัดการไปแล้วจนแทบจะหมดทีมแล้วเหลือแค่2คนเท่านั้นสำหรับฝ่ายตรงข้ามผมยังโลมหาอยู่ยังวิ่งหาอยู่ใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าฝ่ายตรงข้ามอีก2คนนั้นเป็นใครนะยังขึ้นเครื่องหมาย question mark อยู่เลยนะเอาเหลือ3แล้วเพื่อนโดนเก็บไปซะแล้วฮะเก็บจากทางทิศนั้นนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูก็น่าจะอยู่ทางนั้นเช่นกันนี่คือgut feeling มันบอกนะว่าศัตรูน่าจะอยู่ทางนั้นนะฮะก็เลยเดินไปหาเลยครับศัตรูเพิ่งจะฟาวบอมบีครับเขาเพิ่งจะหาจุด B เจออันนี้มาเลยศัตรูจะเข้าทางไหนห้องนี้เป็นห้องน้ำไม่มีทางเข้าออกทางอื่นหาไม่เจอครับแต่น่าจะใกล้แล้วนี่เจอแล้วครับขวดไปเรียบร้อยเป็นฟิวส์นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้1อินเทลเกตมองเห็นว่าอยู่ตรงไหนเป็นแจ็คเกิลซะด้วยโดนเปิดเผยตำแหน่งแล้วเพื่อนออกไปก็โดนยิงตายเนี่ยครับโอ้เสียงรถโอเคเนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมากนะเวลาที่ท้ายเกมจำนวนของเราได้เปรียบอย่างเมื่อกี้เนี่ยทีมตั้งรับของผมเนี่ยเหลือ3คนเราไม่ควรที่จะแยกย้ายกันออกไล่ล่าศัตรูที่เหลือคนเดียวครับเพราะมันจะทำให้จำนวนที่เราได้เปรียบอยู่นั้นไม่มีความหมายฮะเพราะว่าเวลาเราเดินไปไหนมาไหนคนเดียวศัตรูเขาก็แยกจัดการทีละคนได้ไม่โดนรุมนะครับสิ่งที่ควรจะทำก็คือทั้ง3คนควรจะมาอุดอยู่บริเวณใกล้ๆออบเจคทีฟเพราะช้าเร็วยังไงฝ่ายบุกถ้าเขาไม่ทิ้งเกมเขาต้องเข้าแน่นอนแล้วจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่โจมตีดีที่สุดถ้าพลาดก็มีเพื่อนคอยซ้ำให้นี่พอดีว่าเพื่อนออกไปด้านนอกแล้วได้ผลดีนะฮะอีล่าของเรานะฮะออกไปดวลกับแจ็คเกิลข้างนอกซึ่งนี่เสี่ยงมากเขายิงแล้วพลาดนะครับถ้าโดนยิงแล้วตายไปเนี่ยงานหยาบตกอยู่ที่ผมเลยนะฮะเพราะออกไปแล้วหันหลังให้เขาด้วยนะครับแต่แจ็คเกิลเขาดันยิงไม่แม่นเองเกมแรกผมสองเกมแรกผมยิงไป2ศพเท่านั้นเกมละ1ศพทีนี้สลับมาเป็นฝ่ายบุกกันบ้างตอนนี้ไม่แน่ใจผมเล่นเป็นอะไรน่าจะแทชเชอร์แทชเชอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่น่ากลับมาเล่นมากเพราะยิ่งอัปเดตมาเรื่อยๆเนี่ยตัวละครฝ่ายตั้งรับที่เป็นสายกับดักสายแท็บเยอะมากครับแล้วมันทำให้ฉากมันรกไปหมดมันเดินมั่วเดินซั่วกันไม่ได้อะไหนจะกับดักของลีซัน
กับดักของอีล่ากับดักของใครนะของคับข้านที่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะที่มีมาตั้งแต่แรกยังไม่ถึงยังไม่รวมไปถึงกับดักที่ทำลายไม่ได้อย่างของเจ๊แคนาดาเนี่ยชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้ฟอสนะครับนึกชื่ออยู่ตั้งนานว่าเป็นใครนะก็คือน้องฟรอสนะฮะเนี่ยกับดักมันเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแทชเชอร์มีความสามารถในการเคลียร์กับดักให้เพื่อนได้ค่อนข้างมากนะอย่างน้อยก็หลายๆอันก็ถูกทำลายด้วยระเบิด EMP ไปได้เพราะฉะนั้นแทชเชอร์เป็นตัวละครที่น่าใช้ครับปืนเขาก็ไม่เลวนะครับก็ถือว่าใช้ดีเหมือนกันเกมนี้เป็นเกมที่ผมงานหนักพอสมควรทุกคนเล่นพลาดหมดรวมไปถึงตัวผมด้วยนะอันนี้เราเห็นว่ามีการเคาะกระจกเข้ามารู้สึกจะมีคน AFK อีกแล้วนะไปบังคับกล้องนะครับแต่ว่าผมก็โหวตออกไปแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกจะกลับมาได้มั้งเหลือแค่5วินาที2 1แล้วก็เริ่มปฏิบัติการครับผมเป็นคนถือดิฟิวเซอร์อยู่ด้วยจริงๆแล้วแทชเชอร์เนี่ยไม่ควรจะเล่นเป็นสายแฟลงค์นะควรจะเล่นตามเมนตามปาร์ตี้ว่าคนอื่นเขาบุกจากทางไหนเป็นหลักแล้วเราช่วยเคลียร์ทางนั้นแต่ด้วยความที่ผมเล่นโรเมอร์จนชินก็เลยเนี่ยไม่วิ่งตามเลยนะในทีมไม่มีเทอร์ไมท์ไม่มียิมานะนะครับเพราะฉะนั้นความจำเป็นเรื่องการเจาะกำแพงเหล็กของผมก็หมดไปนะเพราะว่าถ้ามีกำแพงเหล็กแล้วมีการเดินสายไฟหรือมีแจมเมอร์อยู่แล้วผมไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าเกลียดนะคนเล่นเป็นแทชเชอร์ไม่ทำหน้าที่ก็ค่อนข้างจะเสียโอกาสไปโดยใช่เหตุนะนี่มาถึงก็โดนยิงไป1คนเหลือ3เพราะว่าเราไปเตะรู้สึกจะมีคนนึงหลุดออกนอกห้องก่อนเริ่มเกมครับไม่ได้สู้ด้วยกำลัง 100% เต็มจริงๆอันนี้ผมเสียดายมากถ้าแหมถ้าได้เห็นช้ากว่านี้สักนิดนะฮะตัวสโมคหรือมิวผมไม่แน่ใจก็จะไม่รู้จะไม่เห็นกล้องผมนะผมเสียเวลาอยู่ตรงนี้นานเกินไปเนี่ยมัวแต่เล่นติดชึ่งอยู่กับคนนี้นะเอาหายไปแล้วเดินวนอยู่แถวนี้เนี่ยเจอแล้วนะฮะในขณะที่เพื่อนก็เอาตรงนี้มีกับดักฟรอสอันนี้จะยิงผมโดนไหมยังไม่โดนพยายามล่อเขาออกมาทางนี้จะเข้าเหลี่ยมปืนผมหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏว่าไม่ทันนะโดนยิงทำลายไปก่อนอ้าวโผล่มาเจอไหมโอ้โหเห็นแต่ยิงไม่ทันครับช่องมันเล็กเหลือเกินแล้วไปมาเหลือ2โอเปอเรเตอร์อ้าวมีคนออกจากเกมไปด้วยนะฮะหนักเข้าไปอีกนะฮะเหลือทวิชกับผมแค่2คนเท่านั้นทวิชกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้เลยอ้าวนี่มีคนปิดแต่ยิงเข้าไปไม่โดนครับโอ้โหน่าเสียดายมากน่าเสียดายจริงๆช็อตนี้ถ้ามาเร็วกว่านี้นิดเดียวก็จะสามารถยิงได้นะฝ่ายตรงข้ามยังไม่มีใครตายเลยนะยังอยู่กันเต็ม5คน2เข้ามาไม่เห็นใครตัดสินใจยิงอัดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยระเบิดดูซิว่ามีอะไรอยู่ในห้องนี้ไหมระเบิดออกไปไม่ได้อะไรเลยแล้วทวิตตายไปอีกแล้วโอ้ตายแล้วเหลือผมคนเดียวนะนี่ผมโดนโหวตเตะแล้วนะข้อหาชักช้านะครับเพื่อนตายหมดแล้วนะมูแต่ทำอะไรช่วยก็ไม่ช่วยอันนี้เห็นครับแต่ยิงไม่โดนโอ้โหยิงโดนแต่ไม่เต็มนะพยายามจะอยู่เหลี่ยมนี้แล้วจะยิงเขาโอ้โหนี่ก็ไม่โดนแล้วมันน่าจะโดนมากๆแต่ก็ไม่โดนจนได้นะเนี่ยเขาก็หนีไปได้ครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆมีคนนึงที่ออกไปข้างนอกแล้วกำลังจะกลับเข้ามานะอยู่ทางด้านขวาของผมนะแต่ก็ไม่เข้ามาครับวิ่งหายไปไหนไม่รู้สถานการณ์คับขันผมเลยวางดิฟิวเซอร์แล้วก็ไปลุ้นเอาครับว่าเราจะสามารถป้องกันดิฟิวเซอร์ได้หรือเปล่านะฮะขึ้นไปรอชั้น2เลยยังไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนน่าจะมีเหยื่อมาเร็วๆนี้ enemy take out 3อันนี้ได้1คนนะฮะ2คนนะโอ้โหเหลี่ยมดีจริงๆโชคดีไปนะเก็บได้2คนมีคนออกไปหาข้างนอกแต่ว่าหาไม่เจออันนี้มาแล้วฟอร์สคนนี้ไม่ตายนี่พลาดมาหันครับการที่ฟอร์สไม่ตายนี่ทำให้ผมโดนรุมได้นะคับคานออกไปข้างนอกซะแล้วอันนี้ขึ้นมา2คนกาเวล่ากับฟอสตายเลยนะแหมน่าเสียดายจริงๆนะเกมนี้เกือบจะกลับมาพลิกเกมหล่อแล้วนะโดนที่โดนสบประมาทนะโดนเตะออกจากเกมนะแต่ว่าโชคดีว่าเขาไม่โหวตกันนะถ้าโหวตกันผมก็คงจะจบเหมือนกันนะโดนเตะออกโอเคก็ยังเป็นคนที่ฆ่านำสูตรรับ3เกม
ฆ่าไป5ศพในขณะที่สมาชิกคนอื่นในทีมค่อนข้างจะยังเพิ่งเข้ามาใหม่ซะเยอะนะครับเพราะมีคนเด้งหลุดเด้งออกอะไรกันตลอดเวลาเราตามอยู่ 2-1 ได้เล่นเป็นฝ่ายทีมรับอีกรอบคราวนี้ก็เล่นตัวเดิมครับกาเวราในทีมมีตัวใหม่อย่างเอโคอย่างลีซันนะฮะแต่ด้วยความที่สไตล์การเล่นกาเวราของผมเนี่ยไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วนะไม่ค่อยได้เจอใครนะส่วนใหญ่จะไปแอบอยู่คนเดียวเหลือเวลาอีก3วินาทีเข้าเกมให้ดูกันเต็มๆนะแบบแทบจะไม่ตัดเลยนะไม่ตัดส่วนอะไรใดๆทิ้งทั้งสิ้นนะเล่นกันครึ่งชั่วโมงได้มั้งแมตช์นี้อันนี้เก็บเสื้อเกราะแล้วก็วิ่งจ้าวิ่งไปซ่อนจ้าหาที่ซ่อนจ้าซ่อนยังไงให้คนคิดไม่ถึงผมไม่มีเทคนิคการซ่อนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดนะผมก็มั่วซั่วมั่วถั่วของผมไปเรื่อยนะเพียงแต่ว่าหลักการหาที่ซ่อนของผมคือหาห้องที่ไม่มีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์เท่าไหร่ในการซ่อนคือคนที่เล่น Rainbow Six บ่อยๆจะรู้ว่าห้องที่เป็น Objective เนี่ยมันคือห้องไหนนะครับเพราะฉะนั้นห้องที่มี Objective Spawn จะมีโดรนไปส่องคนจะเข้าคนจะสำรวจเพราะฉะนั้นไปหลบอยู่ห้องอื่นซะที่มันไม่ค่อยจะมีความสำคัญน่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยโดรนหาอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะซึ่งก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็แล้วแต่สถานการณ์ไปนะอันนี้ด้วยความที่มารออยู่ในห้องที่ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮทราฟฟิกนะครับก็เป็นห้องที่คนผ่านเยอะมันเป็นทางเข้าทางแรกเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างจะระวังตัวเล็กน้อยไม่กล้าเล่นกล้องเท่าไหร่นะไม่กล้าเล่นโทรศัพท์ก็มีดูบ้างเป็นระยะมีกล้องตัวเดียวที่แตกไปนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันเพราะว่ากล้องที่แตกมักจะใกล้กับจุดสปอนที่สุดของเราฝ่ายทีมบุกเพราะฉะนั้นถ้าใครจำไม่ใช่ถ้าใครจำตำแหน่งกล้องได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภายในและภายนอกอาคารเนี่ยมันมีส่วนมีผลมากเลยนะผมเชื่อว่าคนเก่งๆเขาน่าจะจำกันได้หมดแหละเกิดการปะทะกันแล้วหนึ่งนะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามมานี่ครับมาเจอแหมเป็นแจ็คเกิลซะด้วยนะเหมือนกับรู้ว่าทีมเรามีตัวโรมนะก็ได้1ศพแหมโชคดีนะเข้ามาหลังเขาพอดีมีคนนึงอยู่ใกล้ผมนะกำลังจะมานะเป็นฟิวนะฮะอยู่ใกล้มากเมื่อมั่นใจยิงไปครับได้อีก1ครับโอ้โหเท่เลย2ศพแล้วเหลือแบล็คเบียร์ดคนเดียวพ่อคราวดำในขณะที่ทีมเรายังสุขภาพดีแข็งแรงกันหมดนะฮะอยู่กัน5คนบาดเจ็บกันไม่เยอะเอาซะเลยด้วยนะครับกำแพงที่ถูกระเบิดไปแล้วสามารถปิดได้แบบนี้นะฮะไม่ต้องเหลือกำแพงอยู่ก็ได้ซึ่งมันก็เป็นแท็กติกที่จำเป็นในบางทีนะแต่ทีนี้ว่ามีเพื่อนวิ่งออกไปข้างนอกผมก็เปิดไว้เนี่ยพอเล่นแบบแคชชวลก็จะเป็นแบบเนี้ยหนีออกกันไปตายศัตรูเหลือคนเดียวก็วิ่งออกกันไปฆ่าเขานะครับอันนี้มีแอบมีกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมรอเฝ้าจุด A ว่าจะมีศัตรูมาจากทางไหนอันนี้ปิดหน้าต่างซะด้วยนะเพื่อความปลอดภัยจะได้นั่งเฝ้าอยู่ได้ง่ายๆปรากฏว่าจะโดนลูกคมครับเอานี่ครับเขาวางดิฟิวเซอร์แล้วนะเมื่อผมอยู่จุด A ไม่มีใครวางเขาต้องอยู่จุด B แน่นอนแล้วดูตำแหน่งเขาอยู่ข้างหลังผมแท้ๆนี่ถ้าหันหลังมาอัดระเบิดเข้าไปหรือว่ายิงอัดใส่ก็จบเกมนะแต่ว่าอันนี้ก็คือผมเข้ามาก่อนทำให้เพื่อนซ้ำดาบ2ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าบัคเบียต้องหันมาทางผมนะเพื่อที่เขาจะได้ยิงผมแล้วก็เพื่อนจะเข้าจากทางด้านหลังได้ก็ทำลายดีฟิวเซอร์ได้ครับพาทีมชนะไปในเกมที่4ครับซึ่งมันเป็นแมตช์พอยต์นะฮะเล่นแคชชวลเขาจะเล่นกันเอา3ใน5เพราะฉะนั้นตอนนี้มันดันมาเสมอกันที่2ต่อ2แล้วนะครับและเกมสุดท้ายก็จะต้องมาตัดสินกันอีกแล้วแล้วเราได้เล่นเป็นทีมรับครับแท็กติกเดิมจะใช้งานได้ผลอีกหรือไม่ศัตรูจะชินกับกาเวราของผมหรือยังนะนำคิวอยู่เลยนะครับ7คิว2แอสซิสต์นะครับตาย2ในขณะที่ในทีมมีค่า3 1คนแล้วที่เหลือเป็นค่า0ทีมฝ่ายตรงข้ามนี่ฆ่ากัน
ดีมากนะ4ศพ3ศพแบบถัวเฉลี่ยกันไปนะถือว่าฝีมือดีกันหมดนะของผมนี่เน้นสายหลุดนะหลุดเข้าหลุดออกกันนะเริ่มเกมกาเวล่าของผมก็ยังใช้แท็กติกเดิมสังเกตว่าออบเจคทีฟถูกกั้นด้วยกำแพงนะครับกำแพงที่เป็นกำแพงไม้สามารถทะลุหากันได้ซึ่งหลายหลายครั้งผู้เล่นมักจะพลาดโดยการวางกำแพงเหล็กผมเลยแทนไม่รอพวกมึงทำกำแพงเหล็กละกูเควี้ยงระเบิดให้เป็นกำแพงเป็นรูที่กำแพงก่อนละกันนะบางคนไปปิดทับผมอีกนะฮะเอากำแพงเหล็กกั้น3อันแถมยังติดประตูคัสเซิลไปอีกนะไม่ต้องมีใครเข้าใครออกกันได้เลยทีเดียวนะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเวลาโดนบุกถ้าเขาเจาะเข้าได้เราจะกลายเป็นลำบากเราจะเข้ายากครับเราจะเข้ายากเพราะว่าเหลี่ยมแฟลงมันไม่มีนี่มีระเบิด2รูแล้วนะเพื่อนจัดการให้นะหรือเวลาอีกแค่ไม่กี่วินาทีอันนี้จะวิ่งออกแต่มันติดซะก่อนแล้วก็เลยโอ้เปลี่ยนเส้นทางแล้วกันแล้วก็แลกนิดนึงนะตรงนี้ก็ปิดตรงนู้นก็ปิดเอาออกไม่ได้เอาวิ่งขึ้นข้างบนแล้วกันนะเพราะข้างบนเป็นทางเชื่อมไปโซนอื่นของตัวบ้านได้นะตัวแมปได้นี่ครับวิ่งออกไปไกลสุดเลยวิ่งไปไหนไม่รู้นี่ระหว่างทางเจอก็ยิงซะก่อนนี่ถ้ามีใครบุกเร็วก็มีโอกาสมาจ๊ะเอกับผมแล้วก็จะเสียเปรียบมากๆนะเพราะผมถือแค่ปืนพกนะครับเปิดสกิลแล้วเอามีการดวลกันเกิดขึ้นเสียกันไปฝั่งละ1คนหน้าต่างนี้ไม่แตกไม่ได้มีการเข้าทางนี้เอาเหลือ2ตายไป2แล้วเหลือ3ฝั่งผมยังอยู่กัน4ถือว่าเยอะนะได้เปรียบจำนวนคนแล้วก็รอจะมีใครขึ้นมาทางนี้ไหมไม่มีนะครับไม่มีใครมาเหลี่ยมแฟลงนะครับการแฟลงเนี่ยมันสำคัญทั้งในฝ่ายบุกแล้วก็ฝ่ายรับนะครับด้วยความที่ออบเจคทีฟอยู่ข้างล่างผมเลยเฮ้ยลงไปข้างล่างดีกว่าก็ค่อยๆสวีปนะครับคือกวาดห้องต่างๆอย่างช้าๆว่ามีใครซ่อนอยู่ตรงไหนศัตรูยังเหลืออยู่3คนเช่นเคยไม่มีการเจาะเข้ามาทางนี้นะไม่มีกระจกหน้าต่างแตกไม่มีเข้ามาหลบห้องนี้ศัตรูก็ยังอยู่3คนเหมือนเดิมนะยังหากันไม่เจอและทำอะไรกันไม่ได้ก็ค่อนข้างจะยังเฝ้ากันดีครับเพราะศัตรูยังเหลือเยอะอันนี้เรียบร้อยนะเพื่อนเก็บไปอีกคนเหลือ4ต่อ2ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะในกล้องก็ไม่มียังหาไม่เจอนะพยายามดูทุกกล้องเอ้าอยู่ดีๆเพื่อนตายครับ เพื่อนตายอ่ะศัตรูเหลือ1คนและเราเหลือ3ก็แน่นอนนะเมื่อช็อตเมื่อสักครู่น่าจะเป็นการแลกกันนะครับ4ต่อ2ก็เหลือกลายเป็น3ต่อ1นะแล้วก็เนี่ยแหละครับทำผิดอย่างที่ทำกันเป็นประจำก็คือพอศัตรูเหลือคนเดียวปุ๊บเริ่มอยู่กันไม่สุขแล้วครับเริ่มจะต้องออกล่าครับจากทิศทางการยิงการตายเนี่ยดูเหมือนว่าศัตรูยังไม่ได้เข้าตัวบ้านด้วยซ้ำนะสังเกตจากกล้องในบ้านก็ยังไม่ถูกยิงแตกไปเลยนะเขาน่าจะอยู่ข้างนอกซึ่งข้างนอกตัวอาคารเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมของฝ่ายบุกเขาได้เปรียบนะครับเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยรีซอนเราแบบหวนเต็มที่อยากเก็บครับอยากปิดเกมผมก็ใช้วิธีนั่งรออยู่เฉยๆนะตารุกของเราทั้งที่ไม่ได้เป็นคนเคลื่อนที่เร็วนะก็ยังเดินไปเดินมาการเดินไปเดินมาของสายเฮฟวี่เนี่ยมันทำเสียงเยอะนะครับแล้วมันผมว่ามันทำให้เสียเปรียบอ่ะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวเกราะ3เท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นนะอันนี้ก็ยังรอกันอยู่นะรุกยังอยู่แถวๆออบเจคทีฟแล้วก็ส่งออกนอกหน้าต่างนะในขณะที่รีซอนเดินล่าครับเดินไม่ทั่วบ้านเลยครับไอคนที่สมควรจะออกล่าอย่างผมเนี่ยดันไม่ไปนะเพราะว่าจังหวะที่ผมคิดอยู่แล้วว่าจังหวะที่ดีที่สุดคือจังหวะที่เขากำลังโจมตีเหยื่อครับเขาคิดว่าเขากำลังเป็นคนโจมตีนั่นแหละเราเป็นฝ่ายโจมตีเขาอีกทีเป็นเหมือนกับอ้าวเนี่ยโดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยออกไปข้างนอกบ้านนะโดนเขาเก็บเอ้าแล้วโดนเก็บอีกคนแล้วตายแล้วแต่ผมเห็นแล้วนะครับว่าเขาเข้ามาในบ้านนะนี่ครับ
กำลังคิดอยู่ในใจเอ๊ะเล่นยังไงดีเอาลูกซองไปกินแล้วกันจบปิดเกมนะง่ายๆไปนะต้องใจเย็นนิดนึงนะในเหลี่ยมแบบนี้นะนี่เขาเล่นแจ็คเกิลอีกแล้วนะคือเขาก็น่าจะโดนกาเวร่าเยอะก็เลยค่อนข้างจะคิดมากนิดนึงนะเอาแจ็คเกิลมาล่าแต่หาไม่เจอก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับแมตช์นี้ของ Rainbow Six Siege บัตรออกขิดก็ถ้าเกิดว่ายังไงมีโอกาสผมจะอัดเกมเพลย์อื่นมาให้ดูแล้วกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม